พื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมการแข่งขันฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพวันนี้ว่าที2นะครับนัดที่25ที่สนาม PTT Stadium จังหวัดระยองครับวันนี้ PTT ระยองเจ้าถิ่นครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนหนองบัวพิชยะ FC นะครับ PTT ระยองนั้นอยู่อันดับที่1นะครับเป็นจากฝูงอยู่นะครับ24นัดพวกเขามี49คะแนนครับโดยหนองบัวพิชยะ FC ทีมเยือนอยู่อันดับที่5นะครับ24นัดมี41คะแนนโดยทั้ง2ทีมเองก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกนะครับฟุตบอล M110 แชมเปี้ยนชิพครับอย่าลืมครับวันเสาร์ครับ19:00 น.เดี๋ยวสักครู่เรามาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับว่าวันนี้มีการจัดทัพกันอย่างไรบ้างนะครับมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมจะปั้นก่อนนะครับPTT ระยองนะครับวันนี้มาในระบบ4-1-3-2ครับผู้รักษาประตูเป็นพัทระปิยพัฒน์กิตติครับแนวรับมีอดิศักดิ์หันเทศกรวิทย์นามวิเศษชินวัฒน์วงชัยอนวินจูจีนะครับแล้วก็แผงมิดฟิลด์ก็มีจุงหุ่นสารัตน์กัญญาโรจน์ครับอับดุลฮาฟิซบุรายเฮงอภิปูสตอมราเวครับหน้าคู่เป็นเอลิสมูริโลกับโจซิมาโรดิเกวสครับส่วนทีมเยือนครับหนองบัวพิชยะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นอิสวานมาบูธครับแนวรับมีวิทยามูลวงศ์สิทธิศักดิ์แสงสุวรรณอานิสงส์เจริญธรรมครับณัฐวุฒิคำรินสันติธรลัทธิอุรมอภิสิทธิ์คำวังวิชิตชัยช่วยศรีนวลครับ3ประสานแนวรุกมียอดจันทวงศ์ครับอิสระพงศ์ลิลครแล้วก็หน้าป้าเป็นวิรยุทธ์ศรีวิชัยครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นคุณสุทธิพงศ์เตปานะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็คุณศรีสุวรรณบุญนำแล้วก็นวลนำนะครับดอนจังเดชแล้วก็พุทธิพงศ์อิสิงสิงนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4นะครับส่วนนี้เป็นรายชื่อตัวสำรองของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้บูรุโน่แบดมินตันเองนะครับก็พ้นโทษแบนมาแล้วนะครับแต่ว่ามีชื่อเป็นตัวสำรองของพีทีทีระยองนะครับรวมทั้งปภิชาจารุไนนะครับขณะที่หนองบัวพิชยะนะครับก็นักเตะต่างชาตินะครับ2คนวันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองครับโครันยอร์โควิชแล้วก็ยูเซอิโองาสาวระนะครับธนาชนบุตรก็เป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันครับส่วนร่วมของกองเชียร์ครับมีส่วนสำคัญครับเวลายิงมาดูนะครับว่าเกมนี้90นาทีจะจบลงเอ่ยอย่างไรบ้างครับพวกท่านรับเป็นระยองเลยให้ดังกึกก้องทั้งทั่วสนามครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมทั้ง2ทีมด้วยครับวันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์อีก1เกมนะครับของฟุตบอลที2นะครับวันนี้นอกจากที2แล้วก็ยังมีที่1นะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกก็มีการแข่งขันกันเช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศที่สนามที่ที่สเตเดียมจังหวัดระยองค่อนข้างจะแจ่มใสเลยทีเดียวครับท้องฟ้าเป็นใจเลยทีเดียวครับวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาครับบรรยากาศก็น่าจะสนุกนะครับสำหรับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้ที่ระยองมาในเสื้อสีแดงกางเกงสีดำนะครับขณะที่หนองบัวพิชยะทีมเยือนนะครับมาในชุดสีขาว
พิธีทีระยองเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะครับแข่ง24นัดชนะ15เสมอ4แล้วก็แพ้5เกมนะครับมี49คะแนนขณะที่ทีมเยือนครับหนองบัวพิชยาอยู่อันดับที่5นะครับ24นัดพวกเขาชนะ11เสมอ8แพ้5เกมครับมี41คะแนนก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกเช่นเดียวกันนะครับที่2จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกนั้น3ทีมด้วยกันครับคือทีมอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับส่วนทีมตกชั้นก็2ทีมครับไปสู่ที่3ก็ทีมอันดับที่24แล้วก็อันดับ15นะครับไทยลีกนะครับจะตกชั้นสู่ที2 5ทีมด้วยกันนะครับเอาครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับพีทีระยองเจ้าถิ่นครับเสื้อแดงดำครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนหนองบัวพิชยะทีมเยือนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเปิดเกมมายาวมาจังหวะนี้ของพีทีระยองครับเปิดแรงไปครับบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะครับทุ่มมาจังหวะนี้ตัดไม่ได้ครับชินวัตรว่าจ่ายไปไม่ดีครับหนองบัวพิชยะวันนี้มุ่งมั่นนะครับพวกเขาเองก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนพีทีระยองวันนี้ถ้าเก็บชัยชนะได้โอกาสที่จะลุ้นเลื่อนชั้นก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับแล้วก็โอกาสน่าจะสดใสมากขึ้นเลยครับเปิดยาวมาจังหวะนี้ก็ไม่แม่นครับวรวิทย์เก็บบอลไม่ได้ฝากสั้นๆมาที่คุณครับมาด้านขวาที่ชินวัตรชินวัตรจ่ายมาด้านขวาให้กับอนาวินจูจีนจ่ายลูกนี้ก็ไม่ดีครับโดนน้องบัวพิชยะนะครับตัดไม่ได้และคืนกลับมาให้กันที่ส่งเจริญธรรมครับเบิ้ลจังหวะเดียวออกมาชินวัตรมงกัดสกัดไม่ได้ครับบอลอยู่ที่สารัตกลับไปที่กรวิทย์กับอภิภูอภิภูกับตันทีมครับเปิดเปลี่ยนมาด้านขวาไม่แม่นครับโดนอิสระพงศ์ลิลครตัดไม่ได้หนองบัวคืนกลับมาที่อนุสงค์เจริญธรรมคืนกลับไปที่อิสวานมาบุตรกับผู้รักษาประตูชาวสิงคโปร์ครับที่เพิ่งเดินทางจากสิงคโปร์มาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีเกมอุ่นเครื่องนะครับของทีมชาตินะครับแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพิธีระยองครองบอลได้อยู่ครับหุ่นเปิดยามาด้านขวาอนวินอานาวินจับยาไปครับแต่ว่าสหรัฐมาแย่งบอลไม่ได้ครับจะคืนกลับหลังครับแต่ว่าบอลไปโดนอิสระพงศ์ลิลครออกไปครับเป็นลูกทุ่มของพีทีทีระยองอานาวินจะทุ่มนะครับส่งสัญญาณจะทุ่มไกลแล้วครับอนาวินทุ่มยาไปครับจังหวะนี้โจซิมามงไม่โดนครับบอลเลยมาหนองบัวพิชยะเคลียร์ก็ไม่ขาดครับแล้วจังหวะนี้ได้มงตั้งมาต้องเตะทิ้งออกมาใหม่ครับมีสองเซอร์ทามยังเก็บไว้ได้อยู่ครับพีทีทีบอลอยู่ที่อนาวินอนาวินเปิดมาในขอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้ยังสกัดไม่ได้ครับสิทธิศักดิ์แสนสุวรรณยังไม่พ้นในขอบเขตโทษครับแล้วจังหวะนี้โดนเตะพุทธศิลป์ว่ายังไงครับเป่าฟาวให้กับพีทีทีระยองครับแต่ว่าต้องดูว่าเป่าให้จุดโทษหรือว่านอกเขตครับสามารถนอนกองอยู่กับพื้นครับเป็นวิชิตชัยด้วยสีนวลนะครับที่ไปยกเท้าสูงครับในจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษครับยกเท้าสูงครับใส่หน้าของสารัตน์กัญญาโรจน์ในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเหมือนจะให้นอกเขตครับจังหวะเหลือครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้ตัดสินจะว่ายังไงครับนอกเขตหรือว่าจุดโทษครับแบบนี้น่าจะนอกเขตแล้วครับนี่ครับอิสวานมาบุตรครับผู้สับตูชาวสิงคโปร์นะครับเพิ่งเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคืนเล่นไหวแล้วครับสารัตน์กัญญาโรจน์ต้องออกไปปฐมพยาบาลด้านนอกก่อนแล้วครับนี่ครับโจซีมานะพี่ยังคล่องใจอยู่ครับบอกว่าน่าจะเป็นในเขตโทษครับแต่ว่าผู้ตัดสินนั่นนะครับในเขตโทษแต่ว่าให้เป็น2จังหวะครับ
ต้องดูนะครับจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของพิธีระยองพี่ภูอยู่ที่บอลครับมีอนาวินนี่ครับหลอกให้เดนิสยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดบล็อกครับเป็นลูกสูตรครับแต่ว่าไม่หลงครับหนองบัวพิชยาแล้วเปิดยาวมาต่อครับพิธีบอลอยู่ที่ด้านขวาครับอนาวินโยกหลบได้ไหมครับวิชิตชัยเปิดมาลูกนี้ไม่ผ่านวิชิตชัยครับบอลมาที่อิสระพงศ์พาบอลขึ้นมาครับมองหาเพื่อนแล้วก็จ่ายลูกนี้ตามช่องมาครับวิรยุทธ์ศรีวิชัยครับเจอกับหุ่นดักไม่ได้ครับคืนมาที่อภิภูดีทีระยองตัดไว้ได้ครับฝากมาที่ดุลนาฟิตที่ต้องสวมหน้ากากเล่นนะครับอับดุลนาฟิตบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าในเกมกับลำปางนั้นเจอศอกนะครับแล้วก็จมูกนั้นดั้งหักนะครับต้องผ่าตัดครับเอาครับจังหวะนี้ PT เปิดมาให้ดินิสวิ่งแซงมาได้ครับแต่ว่าลูกนี้จิ้มได้สวยครับวิทยามูลวงครับเป็นนัทวุฒิคำบริณนะครับที่มาจิ้มช่วยจังหวะนี้ไว้ได้นะครับบอลออกหลังครับเป็นลูกเต็มมุมของPT ระยองสารัตกัญญาโรจน์ครับจะเป็นคนเปิดพอดมาในโด่งในกรอบเขตโทษแล้วนี้ได้หม่งครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายหม่งข้ามคานออกไปครับเหมือนจะไปแย่งหม่งกันด้วยครับจังหวะนี้เดนิสกับกอลวิทกับดูครับจังหวะสารัตเปิดมาแล้วนี่ครับแต่ว่าดูเหมือนไปโดนผู้เล่นของหนองบัวพิชยะนะครับจังหวะสุดท้ายออกไปแล้วผู้สินได้เป็นลูกตั้งเตะแบ็คออกมาครับวานแต่โด่งยาวออกมาหม่งไว้ได้นะครับแต่ว่าบอลจะอยู่ที่หนองบัวเปลี่ยนไปด้านขวาครับหนองบัวเชียจังหวะนี้ครับวิทยามนวงมาที่ณัฐวุฒิคำลิศแล้วจังหวะนี้จ่ายมายังแก้ไขมาได้ครับพีทีตัดมาที่อริศักดิ์ก็มาที่อภิภูฝากมาด้านขวานะครับชินวัฒน์กลับไปที่อภิภูครับคนละวิทย์ชินวัฒน์ชินวัฒน์พาบอลมาเองครับเราเปิดลูกนี้ให้กับโชซิมาพลิกได้สวยครับโชซิมาพาบอลขึ้นมาโชซิมาลองปัดลูกนี้แล้วปัดไม่ได้ครับอิสวานโอ้โชซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ของอิสวานมามุดครับแต่ว่าจังหวะยิงของโชซิมาทำได้ดีแล้วครับแต่สุดท้ายคนนี้ดีกว่าครับอิสวานมามุดดูครับภาพช้าพลิกมาสวนแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับยามปั่นนะครับเป็นเสาสองครับนี่ครับแต่ว่าอิสวานมาบูแดงก็ยังพุ่งปัดไม่ได้ครับบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของพิธีทีระยองสารัตแก่นยาโรดครับเปิดยามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้บอลเลยมาปัดไม่ได้ครับอิสวานเป็นลูกเตะมุมต่อของพิธีทีระยองสั้นครับ PTT มาที่สหรัฐครับงัดบอลแล้วเปิดโด่งมาจังหวะนี้โด่งมาแล้วรับหลุดมือมาครับอิสวานแต่ว่ายังตะคุบไว้ได้ครั้งหนึ่งนะครับพยายามที่จะเข้าไปซ้ำครับโจซิมาแต่ว่าไม่โดนครับอิสวานมามุดนี่เป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะครับเซตบอลมาใหม่ครับหนองบัวพิชยะอภิสิทธิ์เปลี่ยนมาด้านซ้ายที่อนิสงส์มาด้านขวาโดนดักไม่ได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าสารัตทำบอลออกไปครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัววิทยาทุ่มมาได้สวยครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่อิสระพงศ์พาบอลขึ้นมาครับ
สระพงพันธ์เป็นกรอบเขตโทษแต่ว่ายังมีหุ่นครับไปช่วยสกัดไว้ครับแต่ว่าบอลไปออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของหนองบัวพิชยาบ้างครับเป็นครั้งแรกนะครับของหนองบัวที่ได้ลูกเตะมุมครับอภิสิทธิ์คำวังนะครับจะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมอภิสิทธิ์เปิดมาลูกนี้แต่ว่าดักไม่ได้ครับอาราวินช้าครับโดนจิ้มขึ้นมาวิทยาเปิดหนุนไปใหม่แล้วหม่งเคลียร์ออกมาได้ครับอริศักดิ์กันเทศบอลอยู่ที่โจซิมาครับลงไปเอาบอลมาจังหวะนี้แล้วเปิดทิ้งยามันด้านขวาเลยครับให้กับเดนิสมูริโลแล้วเดนิสบอลตกพื้นครับยังไงครับไปได้ไหมเดนิสเจอจะว่าช้าครับสุดท้ายโดนสิทธิศักดิ์แสงสุวรรณครับมาสกัดไว้ได้ครับบอลตกพื้นนะครับต้องทำให้จังหวะต้องแก้ไขแล้วครับดูครับเปิดได้สวยแล้วครับโจซิมาแล้วจังหวะนี้บอลตกพื้นก็ยังหม่งแก้ไขมาครับแล้วจังหวะนี้ครับบอลกระดอนครับสิทธิศักดิ์แสงสุวรรณก็เลยสกัดออกไว้ได้และลุ้นคู่เตะมุมต่อครับเป็นครั้งที่4ครับของพิธีเปิดยามาแล้วจะได้หม่งไหมจังหวะนี้บอลยังลอยอยู่ครับมงเคียวมาไม่ขาดครับเก็บไว้ได้ชินวัฒน์ช้าครับแล้วกรวิทย์เตะมาด้านซ้ายครับอดิศักดิ์มาสารัตเปิดไปใหม่ครับจังหวะนี้แล้วมงครับชินวัฒน์มงออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะของหนองบัวดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดของสารัตเกนยาโร่นะครับคอสไปครับจังหวะนี้ครับชินวัฒน์ครับสอดขึ้นมามงครับแต่ว่าลูกนี้มงโด่งข้ามคานออกไปครับเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งหนึ่งคนของพีดีทีระยองครับอิสวานแต่ทีก็มาครับมองไว้ได้ครับจังหวะนี้ของวิรยุทธ์ครับว่าพีดีทีมองกลับมาไม่ดีครับหนองบัวตัดไว้ได้แล้วเปิดมาจังหวะนี้นาวินมองไว้ได้ครับบอลอยู่ที่พีดีทีสารัตพาบอลขึ้นไปเองครับสารัตจิ้มใจกับโจซิมาแต่ว่าโดนวิทยาครับดักไว้ได้แล้วสุดท้ายจังหวะนี้สารัตไปทำฟาวนะครับสันติธรและที่หลบดูครับจังหวะนี้ถึงบอลก่อนครับสันติธรสารัตเข้าช้าครับจังหวะนี้แล้วก็มาไปทำฟาวครับเข้าด้านหลังครับหนองบัวของบอลอยู่ครับอภิสิทธิ์เปลี่ยนมาจังหวะนี้ไม่ดีครับโดนหุ่นตัดไปได้ฝั่งมาที่อภิภูจ่ายไปด้านซ้ายครับอับดุลนาฟิดพาบอลขึ้นมาอับดุลนาฟิดชี้เปิดมาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ไม่มีใครครับบอลเลยมาถึงวิทยามูลวงครับมาสั้นๆจังหวะนี้ที่ยอดจันทวงไปไม่ได้ครับคืนกลับมาที่อานิสงส์มาอิสวานแต่ทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะนี้ออกไหมไม่ออกครับแก้ไขมาได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายหนองบัวยังดักไว้ได้ครับนัทวุฒิกำลินหนองบัวยังได้อยู่ครับอภิสิทธิ์มาที่อานิสงส์ปากเข้าตรงกลางอภิสิทธิ์คำวังครับเปลี่ยนไปด้านขวานัทวุฒิเราจ่ายจังหวะนี้ครับให้กับวีรยุทธ์ครับวีรยุทธ์เจอกับกรวิทย์เจออดิศักดิ์หานเทศครับมาจิ้มบอลออกไปได้ครับเป็นลูกทุ่มนะครับของหนองบัวพิชยาวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่2นะครับนวลนิดดอนจังหลีดนะครับเป็นผู้ตัดสินผู้หญิงนะครับผู้ช่วยคนที่2ครับนี่ครับตอนนี้ทางสมาคมเองก็พยายามที่ขยับนะครับผู้ตัดสินผู้หญิงครับมาทำหน้าที่มากขึ้นแล้วครับยังได้ทุ่มนึงครับหนองบัวนัทวุฒิเล่นสั้นๆกับสันติธรมาที่นัทวุฒิก็เปิดมาตรงกลางจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอิสรพงษ์นิทรร้องยิงไกลครับบอลโป่งครับงานออกไปเป็นลูกตั้งเตะของพีดีทีระยอง
ครับจังหวะวิรยุทธ์ครับเบิ้ลกลับมาให้กับสรพงษ์ลิลนครแล้วกดด้วยเท้าขวาครับบอลโด่งครับการออกไปสามประสานแนวรุกของหนองบัวพิชยาก็สลับตำแหน่งกันโดยตลอดนะครับจังหวะนี้มงออกไปก่อนนะครับนันทวุฒิกำลิดพีดีทีอภิภูครับฝากมาที่ชุดวัดชุดวัดพาบังขึ้นมาเปิดยาวไปจังหวะนี้ก็ไม่แม่นครับโดนดักไว้ได้นะต้นกำลินแต่ว่าพีดีทียังสดักกัดไว้ได้เดนิสฝากไปที่อับดุลฮามฟิดอับดุลฮามฟิดทำจิ้งกับเดนิสแล้วยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดขาแล้วลูกนี้ออกไปแล้วครับทำจิ้งก็ได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่จะเปิดกลับมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าไปติดตัวผู้เล่นของหนองบัวพิชยะครับดูครับเดนิสพยายามเปิดมาในครับในเขตโทษจังหวะนี้นะครับแต่ว่านี่นะครับมาติดสันติธรนะครับแล้วบอลกระดอนออกหลังครับอิสวานพยายามที่จะไปปัดออกมานะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าออกไปแล้วนะครับเป็นลูกเต็มมุมข้างหน้าของพีทีเดยองแล้วเดนิสได้หม่งชนคานครับโอ้โหเอาครับยังได้อยู่ครับพีทีสารัตพาบอลขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วลองยิงครับแต่ว่าไปติดบล็อกครับลูกยังไม่ออกครับยังไงครับจังหวะนี้อานาวินปล่อยออกไปครับลูกเต็มมุมต่อครับของพีทีเป็นครั้งที่6ครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับพีทีระยองจากลูกมงของเดนิสมูริโลครับเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพช้ากันนะครับเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับสารัตเปิดมาแล้วเดนิสวิ่งโฉบไปหม่งครับจังหวะนี้โอ้ตัวตามประกบไปลื่นล้มนะครับจังหวะนี้สิทธิศักดิ์ครับแสงสุวรรณที่ตามไปประกบเดนิสมูริโลครับแต่ว่าเดนิสหม่งชนคานครับยังเก็บไม่ได้ครับพีทีอับดุลนาฟิดกับจ่ายตรงนี้ไม่ดีครับนัทวุฒิคำลินดักไว้ได้แล้วบอลอยู่ที่วีรยุทธ์วีรยุทธ์ตัดมาได้แล้วกระชากขึ้นมาแล้วครับวิริยุทธ์ศรีวิชัยวิริยุทธ์ศรีวิชัยจิ้มมาจังหวะนี้ครับแล้วยังไงจังหวะนี้โลกหลบไปได้ครับแต่พุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับพยายามที่สปีดมาเอาบอลด้วยครับพัทระช่วยเกมรับด้วยครับดูครับจังหวะโต้กลับนะครับของหนองบัวพิชยะอาศัยความเร็วแล้วครับจังหวะนี้แต่ว่าเหมือนโอ้โหผู้เล่นของหนองบัวพิชยะจังหวะนี้ก็เหมือนจะพุ่งล้มนิดนึงเหมือนกันครับยอดจันทวงครับพุทธศิลป์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับลูกเตะแบ็คออกมานะครับของพีดีทีชินวัตรชินวัตรทิ้งยาวมาครับจังหวะนี้อันนี้สองดักไว้ได้ครับว่าอนาวินแย่งบอลไม่ได้ครับอนาวินจูจีนโดนเตะข้างหลังครับผู้ตัดสินปรับฟาวให้กับพีดีทีระยองดูครับจังหวะดึงบอลหลบได้ดีครับของอนาวินจูจีนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับอภิสิทธิ์คำวังครับมาเตะขาหลังอนาวินครับทำให้เสียจังหวะไปครับผู้ตัดสินเลยเป่าฟาวให้กับพินทีระยองแต่ลูกตั้งแต่นะครับพินทีระยองพี่ภูส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วครับจะเป็นคนเปิดลูกตั้งแต่พี่ภูเปิดด้วยเท้าซ้ายให้กับกรวิทย์ครับมงตั้งมาจังหวะนี้อิสวานออกมาตัดไปได้ครับลูกเรียนไปทำฟาวนะครับในสาขาเทศผู้สินเป่าฟาวให้กับอิสวานนะครับแต่ว่าอิสวานเปิดมาก็ไม่แม่นครับบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของบีดีทีระยองสั้นๆมาครับฝากมาที่ชินวัตรชินวัตรยังได้อยู่ครับบอลเปลี่ยนไปด้านซ้ายที่กรวิทย์ครั้งครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้ครับต้องมองไปก่อนแล้วครับวิทยามนวงเป็นลูกเต็มมุมครับครั้งที่7แล้วนะครับของพีทีทีระยองสารันเกนยาโร่ครับจะเปิดลูกเต็มมุมลูกนี้ครับเปิดยาวมาโจซิมามองตั้งออกมาครับแต่ไม่มีใครครับแต่ทิ้งออกมาได้ครับยอดจันทวงครับล
ลงไปช่วยเกมรับเหมือนกันครับยอดจันทวงทิ้งมาลูกนี้ไม่มีใครอับดุลนาฟิตครับเก็บบอลไม่ได้มาที่อภิภูอริศักดิ์อภิภูครั้งครับดุลนาฟิตไปซ้ายขึ้นไม่ได้ครับกลับมาขวาอีกครั้งนึงครับของพีทีทีสหรัฐจ่ายเข้าไปใหม่นะครับกลับไปด้านซ้ายที่อภิภูอภิภูไปริมเส้นครับกรวิทย์ยังไม่ลงมาครับกรวิทย์นามวิเศษครับเซ็นเตอร์ฮาฟครับขึ้นไปเติมเกมสูงเลยมาที่คุณครับกลับมาที่สหรัฐสหรัฐเปลี่ยนลูกนี้ยาวไปด้านซ้ายให้กับอับดุลนาฟิตกับแม่นด้วยอับดุลนาฟิตเกี่ยวบอลไปลงได้อภิภูเปิดมาจังหวะนี้แต่ว่าหม่งไม่ได้ครับอันนี้ส่งเจริญธรรมพยายามที่จะใช้ลูกบอมเล่นงานหนองบัวพิชยะนะครับพีทีทีระยองแต่ว่าแนวรับของหนองบัวยังไม่พลาดครับหนองบัวตัดไม่ได้ครับจังหวะนี้สันติธรเปลี่ยนไปด้านขวาครับณัฐวุฒิอิสระพงศ์สันติธรเปลี่ยนยาวมาจังหวะนี้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ยอดจันทวงศ์ครับยืนในตำแหน่งออฟไซด์ไปแล้วครับผู้ช่วยเป็นสินตรงรับหน้าผ่านมา21นาทีนะครับพีทีทีระยองยังเสมอกับหนองบัวพิชยะอยู่0ประตูต่อ0ครับจังหวะนี้ยังได้บอลอยู่ครับพีทีทีอยู่ด้านซ้ายครับอับดุลนาฟิตมาที่อภิภูคืนกลับมาที่อดิศักดิ์มาที่ชิรวัฒน์ครับชิรวัฒน์เปลี่ยนไปด้านซ้ายที่กรวิทย์กอลวิทมองหาเพื่อนอยู่ครับแล้วชีฟมาจังหวะนี้ให้อภิภูอภิภูพยายามจะเบิ้ลให้กับโจซิมาครับแต่ว่าพยายามที่จะแปะให้ครับแต่ว่าบอลลูกนี้แปะไม่ดีครับบอลเลยมาถึงอิสวานมาบุตรผู้สับประตูของหนองบัวพิชยาครับวันนี้หนองบัวยังได้บอลอยู่เลยครับแล้วจะไปเองครับวิชิตชัยเจออภิภูมาขวางไว้ก่อนครับยอมเสียฟาวครับจังหวะนี้พีทีระยองดูครับจังหวะยามที่จะแหวกไปครับวิชิตชัยช่วยศรีนวลครับแต่ว่าอภิภูมาขวางไว้ครับจังหวะนี้ไม่ให้ไปแล้วครับเสียฟรีคิกครับจังหวะนี้พีทีระยองประสิทธิ์ครับอยู่ที่บอลหนองบัวเปิดฟรีคิกครับประสิทธิ์ค้ำวังเปิดยาวมาจังหวะนี้แต่ว่ากรวิทย์หม่งไว้ได้ครับบอลอยู่ที่หุ่นหุ่นมาที่สารัตครับสารัตเปลี่ยนมาที่อภิภูครับมาด้านขวาที่อนาวินทีทีทีระยองก็หาจังหวะเจาะเข้าไปทำยังไม่ได้เหมือนกันครับหนองบัวพิชยะมันนี้มาแบบรัดกุ่มเหมือนกันครับสุดท้ายโอ้ทำบอลออกไปเองครับพีทีทีระยองครับจังหวะจ่ายของกรวิทย์ครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัวพิชยะนัทวุฒิทุ่มมาครับอิสระพงษ์ทำชิ่งกันจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับวีรยุทธ์บุรุษศิษย์ไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะวูนไปแย่งบอลมามาด้านขวาครับที่อนาวินกลับไปที่สารัตครับพีทีทีครองบอลอยู่ครับเปลี่ยนไปด้านซ้ายกรวิทย์เล่นสั้นๆครับมาที่อับดุลนาฟิตครับขึ้นไม่ได้กลับมาที่กรวิทย์ใหม่ครับมาตั้งกันใหม่อับดุลนาฟิตครับมาที่สหรัฐสหรัฐจิ้มลูกนี้แรงไปครับจะให้กับอับดุลนาฟิตครับว่าแรงไปบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัวอ
ีตัดไปได้ครับแต่ยาวออกมาแต่ว่าจังหวะนี้เกี่ยวได้ไหมครับโจซิมาทำชิงได้ดีครับสารัตมาที่เดนิสแล้วเดนิสล้มลงพุทธศิลป์ว่าไงครับเป่าเป็นจุดโทษให้กับพีทีทีระยองครับจังหวะเดนิสมูรินโลโดนทำฟาวครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะทำชิงกันของโจซิมาแล้วมาที่สารัตแล้วไปที่เดนิสแล้วก็ให้ใบเหลืองกับณัฐวุฒิคำรินครับมาเข้าด้านหลังครับณัฐวุฒิคำรินเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับผ่านมา25นาทีครับดูครับจังหวะโจซิมาครับกระดกบอลมาจังหวะนี้แล้วเบิ้ลมาที่สารัตสารัตชิงต่อให้เดนิสแล้วณัฐวุฒิคำรินครับมาสกัดขาหลังนะครับจังหวะนี้ดูครับสารัตชิงกับเดนิสแล้วนี่ครับมาเข้าด้านหลังครับณัฐวุฒิคำรินมาทำฟาวล์เดนิสมูริโลเสียจุดโทษครับพร้อมกับใบเหลืองครับเป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับผ่านมา25นาทีดิสมูริโลนะครับยืนอยู่ที่บอลจะเป็นคนสังหารจุดโทษครับต้องวัดใจกับอิสมานมามุดครับสัญญาแล้วครับเดนิสวิ่งไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับนาที27พิธีระยองขึ้นนำหนองบัวพิชยาจากจุดโทษของเดนิสบูริโลและก็เป็นประตูที่13ครับของเดนิสบูริโลในฤดูกาลนี้ครับช่วยพิธีระยองขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นาที27ครับดูภาพช้าครับจังหวะเดนิสวิ่งแปะด้วยเท้าซ้ายครับแปะไปด้านซ้ายตัวเองครับขณะที่อิสปานมาบูสต์เองก็พุ่งไปด้านซ้ายของตัวเองครับจังหวะนี้พุ่งไปผิดทางครับทำให้จังหวะนี้เดนิสหลอกได้ดีเลยครับทำประตูให้พิธีระยองขึ้นนำหนองบัวพิชยาครับ1ประตูต่อ0ครับนาที27ครับเกมมาใหม่ครับหนองบัวพิชยาจังหวะนี้เดนิสไปทำฟาวหนองบัวเดินหน้าต่อครับด้านขวาจังหวะนี้ยอดไปไม่ได้ครับขึ้นกับหลังมาก่อนที่ณัฐวุฒิณัฐวุฒิจ่ายมาตรงกลางครับอภิสิทธิ์คำหวังอภิสิทธิ์จ่ายเข้าตรงกลางพลิกบอลได้ดีครับสันติธรสันติธรตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้บอลตรงข้ามคานออกไปครับจอบไม่ได้ก็อาศัยยิงไกลบ้างครับหนองบัวพิชยาแต่ว่าจังหวะนี้สันติธรลัดที่ลมครับยิงตรงข้ามคานออกไปครับดูครับจังหวะกดด้วยเท้าขวาครับแต่บอลตรงข้ามคานออกไปบอลยาวมาอีกครั้งครับพีดีทีโตกลับมาจังหวะนี้อับดุลฮาฟิซอับดุลนาฟิตไปไม่ได้คืนมาที่อดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์ฝากที่อับดุลนาฟิตอีกครั้งนึงอับดุลนาฟิตคืนกลับมาที่อดิศักดิ์กลับมาที่อภิภูเล่นสั้นๆอดิศักดิ์ครับเซตบอลสั้นๆพีทีระยองกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซตมาที่กรวิทครับกรวิททิ้งยามาให้กับอับดุลนาฟิตจังหวะนี้แต่ว่าโดนดักไว้ได้ครับหนองบัวศิลพงศ์ครับคืนมาที่ณัฐวุฒิกลับหลังมาเหมือนกันครับหนองบัวมาที่อานิสงส์ครับมาตั้งหลักกันใหม่แล้วฝากมาด้านขวาด้านซ้ายที่วิทยาวิทยาทิ้งยามาจังหวะนี้ครับชินวัตรดักไว้ได้เราสารัชชาครับจังหวะนี้หนองบัวถึงบอลก่อนครับเราอภิสิทธิ์ครับเปลี่ยนมาด้านซ้ายที่อิสระพงศ์อิสระพงศ์เปิดยาวไปในกรอบเขตโทษครับจะให้ยอดแล้วหม่งออกมาจังหวะนี้ก็ไม่ขาดนะครับยังเก็บไว้ได้หนองบัววิชิตชัยวิชิตชัยโยกหลบครับมองหาเพื่อนละเปิดมาในกรอบเขตโทษและจังหวะนี้บอลเลยออกหลังไปครับพยายามที่ถมตัวเข้ามามองครับเปิดได้ดีแล้วก็วิชิตชัยช่วยสีนวลนะครับแต่ว่าจังหวะโฉบมามองของวิรยุทธ์ศรีวิชัยนั้นไม่ถึงบอลนะครับดีทีเปิดบอลมาจังหวะนี้ให้กับโจซีมาครับโจซีมาเจอกับสิทธิศักดิ์ครับโจซีมาขึ้นกับหลังมาที่อับดุลฮาฟิซมาที่อภิภูอภิภูช้าครับจังหวะนี้ดึงช้ากลับมาที่หุ่นครับสารัตส
รัตโยนยาวให้กับโจซิมาแต่ว่าจังหวะนี้ดักไม่ได้ครับสิทธิศักดิ์แสงสุวรรณครับมงออกไปครับเป็นลูกทุ่มของพีทีทีระยองอริสักครับทุ่มกลับมาดิกรวิทย์ครับมาที่หุ่นวนเปิดยาวมาจังหวะนี้หลอกได้ดีครับในส่งเจริญทำให้กับอิสวานมาบุชครับออกมารับไว้ได้เอ็นสันมาครับอิสระพงศ์หนองบัวยังได้อยู่อิสระพงศ์อิสระวงพอจ่ายมาลูกนี้ตามเส้นครับยังไม่ออกครับลูกนี้สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับวิริยุทธ์ศรีวิชัยบอลออกไปครับเป็นลูกทุ่มของบีดีทีระยองฟาวอีกครับหนองบัวพิชยาวิทยามูลวงครับไปทำฟาวเอ็นเซสันครับอภิภูมาที่ชินวัตรกลับมาที่ชินวัตรกลางนะครับเปลี่ยนไปด้านซ้ายที่กรวิทย์ครับมาที่อับดุลนาฟิดจังหวะนี้จะพลิกหลอกไปไม่ได้ครับก็คืนกลับมาที่อดิศักดิ์มาที่หุ่นหุ่นทิ้งยาวมาเลยครับเปลี่ยนมาด้านขวาลูกนี้กระโดดมงของอันนะวินครับไม่ถึงครับบอลดักไว้ได้อิสระพงศ์ทิ้งยาวมาเหมือนกันครับหนองบัวพิชยะแต่ก็ไม่แม่นครับชินวัตรดักไว้ได้แต่ว่ามงมาสุดท้ายไม่ดีครับมันเข้าทางอภิสิทธิ์ฝากกลับไปเซตเกมใหม่ครับบอลยังได้อยู่ครับสันติธรเปลี่ยนไปขวาเลยครับจังหวะนี้อดิศักดิ์ถึงบอลก่อนครับมงออกไปได้ไหมออกไปแล้วครับจังหวะนี้เป็นลูกทุ่มของหนองบัวครับหนองบัวครองบอลได้อยู่ครับเปลี่ยนจังหวะมาซ้ายบ้างครับหนองบัวสุรพงศ์ถึงบอลก่อนครับบอลอยู่ที่วิทยาที่มาที่สุรพงศ์อภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์ยังได้อยู่ครับอภิสิทธิ์จังหวะนี้อนุวินตามประกบติดครับทำให้เปิดไม่ได้ครับแล้วบอลเปลี่ยนมาด้านขวาจังหวะนี้ไม่ทันนะครับรัฐวุฒิคำรินบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของพีทีทีระยองเสร็จบอลมาใหม่นะครับพีทีทีระยองด้านขวาอนาวินทิ้งยาวเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลเคลียร์ไว้ก่อนครับเล่นปลอดภัยครับวิทยาคำวงครับจังหวะนี้ขอทางวิทยามุนวงนะครับแต่ทิ้งออกมาก่อนเป็นลูกทุ่มของบีดีทีเลยก่อนอนาวินมาที่หุ่นครับหุ่นกลับมาที่อนาวินอนาวินคืนกลับหลังมาที่ชินวัตรชินวัตรกลับไปที่กรวิทย์ครับกลับมาใหม่ที่ชินวัตรอีกครั้งหนึ่งหุ่นคืนมาที่กรวิทย์ครับไม่รีบแล้วครับขึ้นนำแล้วพีดีทีระยองครับเซตบอลไปเรื่อยๆครับหาจังหวะเข้าทำนะครับเพราะจังหวะที่จะบุกก็ค่อนข้างจะลำบากครับหนองบัวพิชยานี่ลงไปรับในแดนตัวเองหมดเลยเหมือนกันครับเซตกันไหมครับซ้ายมาขวาไปซ้ายครับกลับมาขวาอีกครั้งที่ชินวัตรกลับไปตั้งหลักที่กรวิทย์ใหม่ครับสารัตลัดยกบอลมาจังหวะนี้ยาวมาแล้วบอลก็เลยมาที่อิสวานรับไม่ได้ครับออกมาดักก็ดีครับต้องชมมาที่ส่งเจริญทำด้วยครับมาขวางทางวิ่งของโจซิมาครับมาใหม่ครับหนองบัวพิชยะอันนี้ส่งสิทธิศักดิ์เจาะไม่ได้เหมือนกันครับขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับหนองบัวพิชยะ
พยายามหาช่องไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเซตบอลซ้ายไปขวาที่เหมือนกันครับอยู่ที่วิทยาครับจังหวะนี้แล้วเจออานาวินแล้วผ่านไปได้ครับวิทยาตั้งป้อมเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้ต้องเตะเคียวออกมาก่อนครับกรวิทยาพิเศษบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัววิทยาโดนหนักกว่านะครับพีทีตัดไปได้บอลอยู่ที่สารัตครับสารัตมาที่อภิภูบอลมาใหม่กับด้านซ้ายกรวิทครับมุ่นชิดวัฒน์กรวิทกรวิทจ่ายลูกนี้ทะลุมาครับหลอกได้สวยครับไอพิภูมิบอลเลยที่โจซิมาโจซิมาโยกหลบแล้วจ่ายไปด้านซ้ายอับดุลฮาฟิซอับดุลฮาฟิซเปิดมาครับจังหวะนี้จะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับโอ้ไปโดนหลังแน่ครับแล้วหนองบัวจะโต้กลับแล้วครับตามชิงกันได้ดีแต่สุดท้ายโดนดักไม่ได้แต่ว่าบอลยังอยู่ครับหนองบัวอาภิสิทธิ์อาภิสิทธิ์จ่ายมาจังหวะนี้ให้กับวีรยุทธครับวีรยุทธไปไม่ได้ครับบอลเลยมาหุ่นอับดุลนาฟิดครับอับดุลนาฟิดเซตกลับไปที่ด้านหลังใหม่ครับเซตขึ้นมาใหม่ลิสคืนกับหลังมาครับที่ชิดวัฒน์กลับไปที่กรวิทย์ครับไม่รีบครับชินวัฒน์หาบอลขึ้นไปเองครับชินวัฒน์หาบอลมาครับเสนอครับชินวัฒน์จ่ายลูกนี้จะให้กับโจซิมาครับแต่ว่าบอลเลยมาที่อภิภูอภิภูยังได้อยู่ครับไอพี่ภูให้กับอับดุลนาฟิดด้านซ้ายอับดุลนาฟิดมองเพื่อนแล้วครับแล้วเปิดมาก่อนขึ้นต้นจังหวะนี้แล้วไปล้มครับจังหวะจะโผมตัวเข้าไปมองครับของโจซิมาแต่ว่าโดนเบียดนิดเองครับทำให้เสียจังหวะครับมองก้อนภูตัดสินเลยครับโอ้จังหวะนี้เปิดได้ดีแล้วครับอับดุลนาฟิดครับดูครับจังหวะพี่ภูจ่ายมาให้กับอับดุลนาฟิดแล้วมองหาเพื่อนในกรอบเขตโทษแล้วเปิดมาครับนี่ครับจังหวะที่จะโฉบเข้าไปมองของโจซิมาแต่ว่ามีวิทยามูลวงนะครับมาวิ่งขวางไว้ครับทำให้จังหวะนี้โจซิมาเสียหลังและล้มไปครับบอลเลยมาที่อดิศักดิ์ครับมาที่กรวิทย์อีกครั้งนึงกลับไปที่ชินวัฒน์ครับเป็นสั้นครับคุณมาที่อนวินอภิภูแก้ไขได้ดีครับสุดท้ายบอลไปโดนอภิภูออกไปครับเป็นลูกทุ่มของหนองบัวสั้นอยู่ครับหนองบัวเอาวิทยาหลอกได้สวยครับหลอกได้2คน3คนเลยครับทะลุมาแล้วจังหวะนี้สันติธรจ่ายมาด้านซ้ายวีรายุทธเจอของชินวัฒน์ครับโยกหลบได้แล้วเปิดมาสุดท้ายเจออภิภูไว้บล็อกไม่ได้ครับบอลออกหลังครับเป็นลูกเต็มมุมของหนองบัวนะครับจะเปิดลูกเตะมุมนะขาขวาบอลมุดลูกนี้บอลออกหลังไปก่อนแล้วนะครับลูกตั้งแต่แบ็คออกมานะครับของพีดีทีเลยครับลูกจังหวะเปิดของลิฟองพยายามปั่นเข้าประตูเลยนะครับถึงยาวออกมาจังหวะนี้บอลแรงมาครับสกัดไว้ก่อนครับสินสัตว์แสนสุวรรณ
แนวรับของอัมพบพิชยะยังพยายามเล่นปลอดภัยครับโดยรวมถือว่าทำได้ดีครับมาพลาดจังหวะเดียวที่ไปเสียจุดโทษนะครับจังหวะนัทวุฒิกำปรินครับไปเข้าด้านหลังนิสมูรินโลนะครับแล้วก็เสียจุดโทษแล้วก็เป็นประตูให้พีทีจีระยองขึ้นนำจากจุดโทษของนิสมูรินโลนาที27ครับครับจิ้มเปิดมาจังหวะนี้ดินิสเดี๋ยวบอลไปได้ที่สารัตครับสารัตชิปไม่กับอับดุลฮาฟิซจังหวะนี้แต่ว่าออฟไซด์ไปก่อนจริงมีวิทยามูลวงที่เดินมาด้วยครับด้านซ้ายนะครับแบ็คซ้ายที่เดินขึ้นมานะครับพอดีเลยครับทำให้ดูนาฟิตนั้นออฟไซด์ไปครับลำเลียงบอลมาใหม่ครับหนองบัววิทยาไปไม่ได้ครับกลับไปที่อนุสงค์เจริญธรรมครับป่านนี้สองคืนมาที่อิสวานเจอโจซิมาไล่กดดันครับอิสวานต้องเตะทิ้งออกมาก่อนบอลเลยมาครับบอลวิทสั้นครับเปลี่ยนมาที่ชินวัตรครับจากคำตรงกลางได้ดีครับทีที่สารัตเปลี่ยนไปด้านซ้ายแล้วให้ย้อนหลังไปครับจังหวะนี้จะให้กับดูนามฟิตครับแต่ว่าย้อนหลังไปครับแล้วจังหวะนี้ยังแกะไม่ได้นะครับวิชิตชัยนัทวุฒิวิชิตชัยอีกครั้งครับมาด้านซ้ายวิทยาสุนิสัตครับนัทวุฒิกลับมาที่สิทธิศักดิ์อีกครั้งครับมาที่อธิสงฆ์เจริญธรรมครับก็เซตบอลเหมือนกันครับหนองบัวขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับเจอธีระยองเพรสซิ่งได้ดีครับจังหวะนี้คือกำลังมาครับต้องเปลี่ยนไปขวาเลยครับสันพีทอนแมนด้วยครับนัทวุฒิมองตั้งมาให้กับยอดจ่ายลูกนี้ให้กับนัทวุฒิคำนี้ครับแต่ว่าเจออธิศักดิ์ครับไปเบียดแย่งมาได้อธิศักดิ์พาบอลมาเองครับแต่ว่าสุดท้ายบอลไปโดนมือนัทวุฒิคำนี้ครับเป็นแฮนด์บอลครับทีระยองได้ฝ่าจังหวะนี้ครับเป็นแฮนด์บอลของยอดจันทวงศ์ครับจังหวะนี้เข้าสู่นาทีที่43แล้วนะครับทีมธีระยองขึ้นนำหนองบัวพิชยาอยู่1ประตูต่อ0นะครับพัฒนาครับผู้สามตัวทีมธีระยองแต่บอลออกมาจังหวะนี้เก็บไม่ได้ครับดินิสดื้อมานิดนึงครับแต่ว่าแก้ไขมาได้ดียังขอบบอลได้อยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายผู้ตัดสินเป่าฟาวล์ให้กับดินิสนะครับไปโดนเตะข้างหลังนิดนึงครับทำให้ดินิสเสียจังหวะครับจังหวะทำฟาวล์ของยอดจันทวงศ์ดูครับดินิสนี่ครับไปขวางนิดนึงครับทำให้เสียจังหวะครับดินิสแฟนบอลรังเพลิงครับพีทีจีระยองวันนี้เกมกลางสัปดาห์ครับแต่ว่าแฟนบอลก็หนาตาเช่นเดิมครับบอลยาวครับของกลวิทย์ครับจังหวะนี้ถึงก่อนแม้อธิศักดิ์เติมเกมไม่ได้ดีครับแบ็คซ้ายถึงบอลก่อนด้วยคืนกลับมาครับอับดุลนาฟิตยังไงก็เปิดไม่ได้เจอโดนลุม2คนครับฝากมาที่อธิศักดิ์ครับคืนกลับมาที่ฮุนเซตกลับหลังไปใหม่ครับมาตรงกลางที่สารัตครับพาบอลมาสารัตจ่ายลูกนี้เอาครับอธิศักดิ์เติมเกมมาได้ครับแล้วเปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วโจซิมาบอกลูกนี้โอ้โหโจซูเปอร์เซฟอีกครั้งครับอิสมานมาบูดครับไปมงตรงตัวอิสมานพอดีครับโอ้ไม่ได้ประตูขึ้นนำห่างครับลูกนี้โอ้โหต้องชมอิสมานมาบูดครับปัดครับงานออกไปครับโอ้โหมงเต็มๆครับโจซิมาอริศักดิ์เปิดมาครับโจซิมาได้โขกเต็มๆครับแต่ว่าไปตรงตัวอิสมานครับยืนตรงนั้นพอดีครับเลยปัดข้ามการออกไปครับได้ลูกเตะมุมครับปีนทีระยองแข่งครั้งที่8ครับเตะมุมโอ้โหเซฟหลายจังหวะแล้วเหมือนกันครับอิสวานมาบูธแต่ว่าจังหวะมงของโจซิมานั้น
ไปมงตรงตัวด้วยครับแล้วเตะมุมมาครับจังหวะนี้ได้มงครั้งครับกรวิทย์แต่ว่ามงเบามาเคลียร์ไม่ขาดครับร้ายต้องเตะทิ้งออกมาก่อนครับสิทธิศักดิ์ผมไม่ไปครับไอพี่ภูพี่ภูเปิดไม่ดีครับสุดท้ายโดนตัดมาได้บอลอยู่ที่วีรยุทธศรีวิชัยครับหนองบัวจะโต้กลับแล้วครับว่ายังไปไม่ได้ครับเจอพี่ภูตามมากบแล้วสไลด์ขวางลูกนี้ภูเซนเป่าฟาวให้กับหนองบัวครับเราทดเวลาในครึ่งแรกครับ2นาทีครับ45นาทีครบแล้วครับดูครับจังหวะสไลด์ขวางจังหวะนี้ครับของพี่ปูครับเป็นตองฟาวชิดชัยช่วยสิงห์ครับเปิดมาจังหวะนี้ก็ติดบล็อกครับติดอันสักการเทศบอลออกข้างครับยังได้ทุกครับของบัวยอดจันทวงโทษครับอภิภูเรนซันที่อับดุลฮาฟิซครับอับดุลฮาฟิซต้องเตะทิ้งเคลียร์ออกมาก่อนครับจะให้กับโจซิมาครับแต่ว่าสิทธิศักดิ์แสงสุวรรณมาเคลียร์บอลออกไปก่อนเป็นลูกทุ่งของพินิจีนะครับเบิ้ลกลับไปใหม่ครับหนองบัวแต่ว่าดูนาฟิตมงตั้งมาแต่ว่าเก็บเขียวไว้ได้ครับจังหวะนี้ยอดคืนกำลังมาที่อภิสิทธิ์ครับฝากกลับมาที่วิชิตชัยคืนกำลังมาที่อันที่สองอันที่สองคืนกลับไปสิทธิศักดิ์นัทพุทธยอดโอ้ทำชิงกันได้ดีครับจังหวะนี้แล้วเปิดมาไม่รู้กันครับบอลเลยมาต้องเตะทิ้งเคียวออกไปก่อนครับชินวัฒน์ชัยวงครับชินวัฒน์ชัยจังหวะนี้โจซิมาจะมงแต่ว่าไม่โดนครับเปิดยามาครับหนองบัวบอลแรงครับจังหวะนี้ออกไหมครับวิทยาเปิดมาไม่ทันครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกทุ่มของบีดีทีแล้วผู้ตัดสินสุทธิพงศ์เตปานะครับเป่าจบเกมการแข่งขันครึ่งแรกครับ PTT ระยองขึ้นนำหนองบัวพิชยา1ประตูต่อ0นะครับจากการทำประตูของนิริศมูริโลจากจุดโทษครับนาทีที่27นะครับจบครึ่งแรก PTT ระยองครับนำหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ0เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามเกมแข่งขัน PTT ระยองครับเจ้าถิ่นขึ้นนำหนองบัวพิชยาครับ1ประตูต่อ0จากนิริศมูริโลนะครับในนาที27นะครับจากจุดโทษครับเกมการแข่งขันครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับพีทีระยองเสื้อแดงเกงดำครับจะบุกจากขวาไปซ้ายส่วนน้องบัวพิชยะนะครับชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มเกมครึ่งหลังมาพีทีระยองเสียฟาวครับกรวิทย์ไปทำฟาวเปิดคอสมาจังหวะนี้ครับออกมาตัดไม่ได้ครับพัทราปิยะพัทกิติครับผู้สับตัวของพิธีและหยองน้องบัวพิชยาได้มีการขยับตัวผู้เล่น1คนนะครับยอดจันทวงศ์หมายเลข30นะครับกองหน้าออกไปพักและส่งธนาชนะบุตรกับหมายเลข69ลงมาเล่นแทนส่วนพิธีและหยองยังใช้11ตัวจริงตั้งแต่ชุดแรกครับยังไม่มีการขยับตัวผู้เล่นอยู่ครับวรวิทย์ครับเล่นสั้นๆมาที่อับดุลนาฟิตฝากมาที่อริศักดิ์ไปที่อภิภูอภิภูยังครองบอลได้อยู่ครับกลับมาที่อริศักดิ์ไปไม่ได้กลับไปตั้งหลักที่กรวิทย์ครับอริศักดิ์คันเทศอีกครั้งนึงเปิดทิ้งยามาจังหวะนี้ครับดักไว้ได้ครับหนองบัวพิชยากับบอลอยู่ที่วิชิตชัยวิชิตชัยฝากมาที่สันติธรเปลี่ยนไปด้านซ้ายวิทยามาที่ธนาครับธนาชนะบุตรครับตัวสำรองครับธนาจังหวะนี้โดนอภิภูไปทำฟาวหนองบัวพิชยะได้ฟรีคิกครับธนาชนะบุตรลงมาก็สวมปอกแข่งกับตันทีมเลยครับดูครับจังหวะกระชากจังหวะนี้อภิภูขวางไว้นิดเดียวนะครับไม่ให้ได้พลิกบอลไปได้ครับหนองบัวยังได้อยู่ครับณัฐวุฒิฝากมาจังหวะนี้อิสระพงศ์คอสบอลยาวมาแล้วมี
ฟาวล์กับเกียรติโทษครับธนาชนะบุตรไปทำฟาวล์อนาวินจูจีนครับเพื่อเซ็นเป่าฟาวล์ให้กับพิธีธีระยองครับดูครับจังหวะคอสยามาครับใช้มือไปผลักครับธนาชนะบุตรยาวออกมาครับของพัทระเดนิสมงไม่ได้มาที่โจซิมามงคืนกลับมาที่สหรัฐครับแต่ว่าสหรัฐยังแก้ไขบอลมาได้ครับฝากไปที่อานาวินอานาวินจ่ายให้กับเดนิสเดนิสชิปมาจังหวะนี้แล้วจังหวะมงไม่ดีครับอันนี้ส่งเจริญทำครับแต่ว่ายังโชคดีที่บอลออกหลังไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของพีทีระยองครับครั้งที่9นะครับในเกมนี้ของ PTT ระยองนะครับลูกเตะมุมครึ่งแรกนี่ PTT ระยองก็มีโอกาสได้ลุ้นจากลูกเตะมุมแล้วครับจากลูกหม่งของจุดสิดินิสมูริโลครับที่หม่งไปชนคานแล้วก็จังหวะหม่งของโจซิมานะครับว่าจังหวะนี้ตัดมาครับอับดุลนาฟิตเองไปทำฟาวอิสระพงศ์ครับใช้มือผลักนิดหนึ่งครับน้องบัวได้ลูกตั้งแต่ครับวางกับคืนไปที่สิทธิศักดิ์หาที่ที่สองจะเดินทางวิทยาวิทยามูลวงพลิกมาได้ดีครับฝากมาที่ตรงกลางสันติธรครับเปลี่ยนกลับมาที่สิทธิศักดิ์มาที่อภิสิทธิ์กลับไปที่จังหวะนี้แก้ไขได้ดีครับวิชิตชัยคือกลับไปที่อธิสงจะเดินทางครับพาบอลขึ้นมาเองฝากไปที่นันทวุฒิจ่ายทะลุของธนาชนบุตรจังหวะนี้พาบอลมาครับเจอเป็นอิสระพงศ์ครับแต่ว่าสุดท้ายเจออนาวินครับจิ้มบอลออกไปได้เป็นลูกทุ่มของหนองบัวบอลทุ่มมาสั้นๆครับชิงกันได้ดีบอลเลยมาที่วิชิตชัยวิชิตชัยยังคอมบอลได้อยู่ครับแล้วบอลเปิดยาวของวิทยาในกรอบให้โทษกรวิทย์ดักไว้ได้ครับมองออกมาแต่ว่ายังไม่ขาดครับหนองบัวยังเก็บไว้ได้ที่อิสระพงศ์อิสระพงศ์จ่ายมาเข้าช่องลูกนี้แล้วทำชิงนะครับมาที่ธนาธนาพลิกแล้วลองยิงแต่ว่าติดบล็อกแล้วสุดท้ายบอลไปโดนวีรยุทธครับเกือบฉลับไปเหมือนกันครับแต่ว่าโชคดีครับพัทระยังไม่หลงทางครับทำไม่ได้โอ้จังหวะพลิกทำได้สวยแล้วครับของธนาชนะบุตรครับดูภาพช้าครับจังหวะพลิกของธนาแล้วยิงไปติดขากรวิทย์ครับแล้วบอลมาโดนตัววีรยุทธนิดหนึ่งครับเหลือไปเหมือนกันครับพีทีทีอ้าวจังหวะคืนบอลกับหลังมาจังหวะนี้ต้องแก้ไขครับกรวิทย์ทำได้ดีครับชินวัฒน์คืนมาที่พัทระเดนนิสมาก่อนครับเดนนิสมงเช็ดมาได้สวยครับมาที่สหรัฐครับสหรัฐเจอสิทธิศักดิ์สารัตหลอกยิงแล้วบอลฉลับออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมครับของพีทีครับแล้วนะครับพิมพ์ธีระยองสารัตเปิดยาวมาจังหวะนี้แล้วเดนิสมองตั้งไปยังไม่ขาดครับกรวิทมองไปที่ต้องเตะทิ้งออกมาก่อนครับแนวรับของหนองบัวสิทธิศักดิ์ครับจุดลงมาแต่ว่ายังเก็บไว้ได้อยู่ที่สารัตครับสารัตหนุนไปใหม่แล้วลูกนี้ยังมองออกไปได้ครับอันนี้ส่งเจริญธรรมแล้วถึงบอลก่อนด้วยครับสารัตจ่ายมาลูกนี้ใจโจซิมาโจซิมาโดนลุมครับยังมาได้ครับแล้วทำชิ่งกัน 1-2 ของหนองบัวครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับพิชิตชัยพิชิตชัยพาบอลแล้วมองหาเพื่อนครับพิชิตชัยพาบอลขึ้นมาฝากมาสั้นๆจังหวะนี้
ฟิกได้สวยครับธนาเปิดจ่าออกมาจังหวะนี้อิสระพงษ์เกี่ยวบอลไว้ได้ไม่ได้ครับเลยมาต้องกลับมาแก้ไขครับบอลย้อนหลังมาอิสระพงษ์คืนกับหลังมาที่อาภิสิทธิ์เปิดลูกนี้ครับไปบอลเลยไปที่ธนาแต่ว่าธนานั้นยืนในตำแหน่งออฟไซด์อยู่ครับระยองสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแล้วอีกคู่นึงที่ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับเชียงใหม่ FC ถ้าเกิดว่าไปแพ้อ่างทอง FC ครับจะทำให้ทีมระยองนั้นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกทันทีเลยนะครับแต่ว่าเกมอ่างทองกับเชียงใหม่ก็ยังแข่งขันอยู่เหมือนกันครับเป็นเชียงใหม่ที่นำอ่างทองอยู่4ประตูต่อ3นะครับแข่งพร้อมกันนะครับเวลา 19:00 น.บอลยาวออกมาครับของหนองบัวยังได้อยู่ครับอิสระพงษ์เปิดมาจังหวะนี้แล้วได้บ่งครับโอ้โหแต่ว่ายังรับไว้ได้ครับพัทระโอ้โหหาจังหวะบ่งได้ดีแล้วครับจังหวะนี้สอดมาได้ดีครับโอ้โหดูครับเปิดของอิสระพงษ์เลยกรวิทย์ไปแล้วครับกรวิทย์พยายามที่จะเตะออกมาครับแต่ว่าวิรยุทธ์สุชัยนั้นถึงก่อนครับโฉบเข้าไปบ่งครับดูครับจังหวะนี้บอลเกือบโอ้เบียดเสาแรกไปเหมือนกันครับแต่ว่าพัทระยังไวครับคุบไว้ได้มาครึ่งหลังถือว่าทำได้ดีเลยครับหนองบัวพิชยะบอลยาวออกมาครับอับดุลนาฟิดครับลงไปแต่ว่าติดครับมันตะวุฒิเป็นที่สิริศักดิ์เบิ้ลทิ้งมาก่อนครับจังหวะนี้หมุนไปใหม่ครับพีดีทีระยองไม่เล่นครับโจสิมาอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ครับโจสิมาเลยปล่อยไปครับบอลอยู่ที่สิริศักดิ์มาบอลขึ้นใหม่ครับของน้องบัวอาภิสิทธิ์เปิดยามาครับแม่นด้วยจังหวะนี้วีรยุทธ์ครับมาด้านขวาอิสระพงศ์อิสระพงศ์ยกให้กับวีรยุทธ์แต่ว่ากรวิทย์ดักไว้ได้ครับจับยาไปนิดนึงครับจังหวะนี้กรวิทย์บอลออกข้างครับลูกทุ่มของน้องบัวพิชยาครับเปิดหนุนไปใหม่ครับแล้วจังหวะนี้ชินวัฒน์ม่งตั้งออกมาครับอภิภูมิอธิศักดิ์ครับอธิศักดิ์สิงห์ยาวมาให้กับโจซิมมาม่งเช็ดมาจังหวะนี้ไม่ดีครับโดนดักไว้ได้หนองบัวคืนไปที่อันที่สองครับคืนไปที่สปานมาบุตรผู้สับดูของหนองบัวก็ตั้งแต่ยาวออกมาครับบอลตกพื้นจังหวะนี้ธนาเกี่ยวบอลไม่ได้ครับธนาแต่ว่าช้าไปครับโดนแย่งมาได้หุ่นจ่ายกับสารัตครับสารัตยกบอลได้สวยครับหลอกวิทยาถึงกับหลังใหม่ๆครับอาทิตย์ชินวัตรอภิภูมิอาทิตย์หุ่นครับเคลื่อนไปที่พุทธจังหวะนี้ยาไปนะครับของพิธีทีระยองแล้วเล่นเร็วนะครับอิสมามาเส้นด้านซ้ายแต่ว่าสารัตก็ไม่ให้ผ่านไปครับยาบอลออกไปก่อนจับตัวผู้เล่นคนที่2นะครับหนองบัวพิชยะเอาอาภิสิทธิ์ครับวงออกครับประสงค์จักราวุฒิส่งมาครับลงมาเล่นแทนครับหมายเลข27คนนี้ครับลงมาแล้วครับกองหน้าครับลงมาคนที่2ครับของหนองบัวการแก้เกมของโค้ชแกรมที่รับวิกินเสียวงครับแล้วเปิดจามมาจังหวะนี้ออกมาตัดไว้ได้ดีครับพัฒนาผู้สับสุขของพิธีเล่นเร็วเลยครับตามมาที่อนาเวนอนาเวนทิ้งบอมยาไปด้านหน้าครับอันที่สองมองตั้งคืนกลับมาครับเก็บไว้ได้ครับตองบัว
ช่เตะถึงยาวมาครับจังหวะในชินวัตรเบิ้ลจังหวะเดียวออกไปก่อนครับอานิสงส์มาถึงบอลก็ก่อนแล้วหม่งหลุดออกมาครับบอลยังลอยอยู่กลางอากาศครับคุณได้อยู่ครับหนองบัวทิกได้สวยครับธนาแล้วจังหวะนี้คุณไปทำฟาวครับไปทำฟาวจักราวุฒิส่งมาครับตัวสมองครับไปข้างสนามของพีทีพีระยองเหมือนการขยับตัวผู้เล่นเหมือนกันครับดูครับจังหวะจับฟาวของคุณครับคุณไปใช้มือผลักนะครับไปผลักจักราวุฒิส่งมาครับบูรูโน่เวลวิตันครับลงมาเล่นแทนคุณนาวิทย์เบลงครับขยับตัวผู้เล่นบ้างครับก็โจติศักดิ์โค้นครับของพีทีระยองคนแรกนะครับมาจังหวะนี้จะไปไม่รอดครับอันที่2ต่อส้นกลับมาบอลอยู่ที่สันติธรมีบอลโทษแบนกลับมานะครับบูโน่เวรุตันฟิลตัวลุกของพิธีที่ระยองครับลงมาเป็นตัวสำรองครับยังได้บอลอยู่ครับธนาฝากมาที่ด้านขวาครับนันทวุฒิจำลินจ่ายเข้าตรงกลางได้สวยครับแล้วจ่ายตัวลุกมาที่วีรยุทธครับเจอกรวิทย์ครับจังหวะนี้มุทศินไม่ว่าอะไรครับบอลถึงบอลก่อนครับกรวิทย์มาที่เดนิสเดนิสจะพลิกไปครับแต่ว่าโดนทำฟาวจากนั้นทำให้กำลังครับทำฟาวดูครับจังหวะนี้นี่ครับถึงบอลก่อนครับกรวิทย์ถึงบอลก่อนจังหวะพลิกอีกครั้งของเดนิสครับเจอนัทวุฒิมาทำฟาวครับมาครับมัสระเดนิสมองมาที่โจซิมาเบิ้ลมาครับจังหวะนี้ไม่ดีครับอันที่สองต้องเตะงัดออกมาก่อนครับเกี่ยวไม่ได้ครับนันทวุฒินันทวุฒิเตะทิ้งออกมาจังหวะนี้บอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของพีทีพีระยองบูโน่ฝากมาที่ตรงกลางครับคุณชินวัตรเอาที่คุณอีกครั้งครับวรวิทย์เดนิสบูรูโน่เดนิสบูโน่มาที่อริสักครับเปิ้ลมานี่เบาเกินไปครับโดนดักเขาได้นะตะพุทธกำเลนอริสักพลาดครับจังหวะจ่ายสักครู่ครับแต่ว่าขึ้นเร็วไม่ได้ครับหนองบัวต้องกลับไปที่อันที่สองเชลธรรมครับเตอร์แบ็กเล่นสั้นๆมาเหมือนกันครับพยายามเซตบอลมาเหมือนกันครับหนองบัวพิชยะสันติธรครับเปลี่ยนมาด้านขวาอิสระพงศ์คืนกลับหลังมาที่นัทวุฒิอีกครั้งครับจ่ายมาตรงนี้เกี่ยวไว้ได้ครับวิชิตชัยแล้วบอลจากนัทวุฒิก็เปิดไว้ให้มาจังหวะนี้ความเร็วแล้วครับของวิรยุทธ์กับถึงบอลก่อนด้วยวิรยุทธ์คืนมาที่อิสระพงศ์อิสระพงศ์ตั้มป้องแล้วเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหจังหวะโถเข้ามาหม่งแล้วไม่ถึงบอลครับจักรวุฒิส่งมาบอลเลยไปครับบรูโน่บรูโน่ฝากบอลขึ้นมาเองครับบรูโน่ฝากมาที่เดนิสเดนชิปไปโจซิมาแล้วมาด้านซ้ายครับอภิภูเติมมาจังหวะนี้มองหาเพื่อนก็เปิดมาในกรอบเขตโทษแล้วจอซิมาหม่งลูกนี้บอลผ่านหน้าประตูออกไปครับเปิดได้สวยแล้วครับอภิภูสุธรมนาเวศครับดูครับจังหวะทำชิงโจซิมามาที่อภิภูอภิภูมองแล้วเปิดไปฮะโจซิมาพยายามหม่งไปเฉาสองนะครับหม่งกดลงพื้นแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับลูกนี้น่าเสียดายครับพีทีไม่ได้ประตูที่สองครับบัวลำเลียงบอลมาใหม่ครับธนาคืนกำลังมาที่สิทธิศักดิ์ตะวุฒิสระพงศ์สระพงศ์ฝากเข้าตรงกลางมาที่ธนา
ธนาช้านะครับแต่ว่ายังเอาตัวรอดมาได้ครับธนายังม้วนกลับได้อยู่ครับยังกองบอลได้อยู่คืนกลับหลังมามาที่ธนาอีกครั้งครับธนาบอลยาวมาจังหวะนี้แล้วเกี่ยวบอลได้ครับวิรยุทธแล้วเปิดมาแต่ว่าหม่งไม่ได้บอลยังเลยมาแล้วติดลูกนี้จังหวะยิงไม่ดีครับอิสระพงศ์บอลออกหลังไปเองนะครับดูตั้งแต่แบ็กออกมาของพินิจระยองโดนโดนจังหวะนี้โดนจิ้มออกไปก่อนครับสิทธิศักดิ์แสนสวัสดิ์ครับในทุ่มครับ PTT ทุ่มไปกับบรูโน่โบรูโน่เปลี่ยนไปด้านขวาครับชินวัตรที่กอลวิทครับมาด้านซ้ายที่สั่งโจซิมาทำจริงได้ดีครับโจซิมากระชากมาจ่ายคืนมาที่บูโน่บูโน่โดนลุ้มจังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้บูโน่ลองยิงครับแต่ว่าไปตรงตัวอิสวานมาบูทครับรับไว้ได้ครับดูจังหวะเนี่ยครับโดนบังครับคืนแล้วก็พลิกตัวกดด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าบอลเบาครับรับไม่ได้ครับอิสบานมาหมุดผู้สับตัวของมาบวมเชียร์ครับเบรกขึ้นมาสูงเลยครับมาตุ้มจำเรียนแต่ว่าจังหวะนี้อริสักไปกระแทกด้านหลังครับเสียฟาวครับธีระยองดูครับจังหวะนี่ครับพยายามจะใช้ไหล่ครับแต่ว่าเหมือนมีศอกกลางออกมานิดนึงครับของอริสักกันเทศครับเสียฟาวครับได้ลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปครับเหลี่ยมเส้นด้านขวาของดองบัวเพชรครับผ่านมา65นาทีนะครับทีระยองยังนำหนองบัวเพชรอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษนาที27ของนิริสโมริโลนะครับลูกนี้ฟรีคิกเปิดเข้าไปของหนองบัวพยายามเล่นลูกสูตรครับเขตประตูแต่ว่าจังหวะนี้เกียร์บอลไม่ดีครับตัดมาได้ของพิธีถึงบอลก่อนด้วยครับอาราวินมองหาเพื่อนนะครับขึ้นมาช้าครับลงมาเลยครับหนองบัวบูโน่เล่นสั้นกันอาราวินมาที่บูโน่จะยกจะเอาแฮนด์บอลครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเล่นต่อเลยครับวิทยาทิ้งบอมยามาข้างหน้าก่อนเลยครับจังหวะนี้ไม่ผ่านกรพิชก็มองนั่งไว้ได้มาที่ชินวัตรฝั่งที่หุ่นอภิภูนี่หุ่นอีกครั้งครับชินวัตรบูโน่จังหวะจ่ายไม่ดีครับของบูโน่โดนดักไว้ได้ครับหนองบัวอ้าวแต่ว่าบูโน่ไปแย่งมาได้ครับจังหวะนี้ไปพลาดของวิทยาครับแต่ว่าจังหวะจ่ายลูกนี้ยังไม่ออกครับแก้ไขไม่ได้ดีครับอาณาวินปล่อยให้บูโน่เล่นบูโน่จ่ายตามช่องมาโจซิมาพลิกได้ดีครับแล้วผู้ตัดสินมองว่าโจซิมาไปทำฟาวดูครับจังหวะบูโน่ให้กับโจซิมาแล้วโจซิมาเนี่ยพยายามที่จะพลิกกันแต่ว่าเหมือนไปขวางการเล่นของอานิสงส์เจริญธรรมครับผู้ตัดสินมองว่าโจซิมาไปทำฟาวครับพยายามขอบอลครับไปทำนะครับพีดีพีระยองบัวเลน่ามาต่อ
ิกได้สวยเลยครับด้านซ้ายแต่ว่าหมอนเลยมาครับเตะอัดมาลูกนี้ออกไหมครับออกหลังไปครับไปลูกตั้งแต่แบ็คออกมาของพิจิตรดีกว่าจะมีอาการบาดเจ็บครับอันดับวินจูจินดูครับจังหวะที่ลูกนี้ไปเกี่ยวบอลมาครับไม่ให้ออกครับทำได้ดีครับเจ็บข้อทางขวาครับไปข้างนอกก่อนแล้วครับอนาวินจูจิจะไม่มีปัญหานะครับไหวครับส่งสัญญาณแล้วครับอนาวินจูจิแบ็คขวาจอมเรือของพิธีริยองชินวัตรครับฝ่ามาที่ฮุนบอลขึ้นมาครับเปิดมาจังหวะนี้โจซิมาเกี่ยวบอลไว้ไม่ได้ครับยาวไปโดนกองบัวตัดไม่ได้ครับสันติธรต้องคืนกลับไปที่อิสวานอันนี้ส่งที่วิทยาครับวิทยาเคลื่อนมาให้สันติธรครับกลับไปที่อันนี้ส่งอันนี้ส่งต้องทิ้งยาไปข้างหน้าครับพักอกเก็บไว้ได้ครับจังหวะนี้มีระยุทธ์ครับคุณไปทำฟาวครับเสียฟาวครับพีดีจีดูครับจังหวะพักอกจังหวะนี้ของวิทยุทธ์ครับแล้วมุนครับมาช้านะครับจับเลยตัวไปหน่อยครับของวิทยุทธ์ครับแต่ว่าวิทยุทธ์ก็พยายามไปแก้ไขเอาบอลครับไปถึงบอลก่อนแต่ว่ามุนมาช้าเปลี่ยนมาด้านขวาบ้างครับน้องบัววิชิตชัยอิสระพงศ์วิชิตชัยครั้งครับสระพงจะให้ครับวิทยุทธ์กับเจอกรวิทย์ดักไว้ได้กรวิทย์พาขึ้นมาเองแล้วลูกออกไปแล้วครับจังหวะนี้กรวิทย์ดับบอลยาวมาจังหวะนี้ครับกรวิทย์เก็บไว้ได้จ่ายมาก็ไม่แม่นครับเจอณัฐวุฒิคำลินดักไว้ได้เปลี่ยนมาได้ดีครับบรูโน่ยังบอลมาได้บรูโน่โดนลุม2ครับแต่ว่าจังหวะนี้สารัตมาช่วยแก้ไขได้แต่บอลยาวไปหน่อยนะครับสารัตยังได้อยู่ไหมเดนิสครับถึงก่อนครับมาให้ที่โจซิมาโจซิมาด้านซ้ายมีเดนิสเติมไปแล้วก็โจซิมาตัดเข้าตรงกลางฝากไปที่ด้านขวาบรูโน่ตัดเข้าตรงได้ซ้ายยิงไหมยิงไม่ยิงครับจ่ายเดนิสเดนิสเปิดยาวมาจังหวะนี้งงเขี่ยออกมาได้ครับแต่ว่าบอลยังได้อยู่กับพีทีที่สารัตสารัตโจตัดมาสารัตกล่องยิงเองครับแต่ว่าสุดท้ายไปลื่นดูครับจังหวะของสารัตกันยาโรดครับเนี่ยครับจังหวะยิงเป็นยื่นครับนี่เป็นยื่นซะก่อนแล้วก็ยิงเดี๋ยวเบากันไปครับวางรับพุ่งรับไม่ได้ครับต้องหาไปครับสารัตกัญญาโรจน์จะไหวหรือเปล่าครับแต่ต้องดูครับตัวสำรองนี่ก็ยังมีความเป็นชาจารุไนนะครับนี่อันที่สุดท้อนพิษนี่ในตำแหน่งมิดฟิลด์
ินหน้าต่อครับหนองบัวมาที่นัทวุฒิธนาธนาเปิดคอสมาจังหวะนี้ก็เขียนโทษแล้วออกมาตัดไปได้ครับพัทรราพุทธศาสตร์ประตูของมีดีจีระยองต่อมาที่อริศักดิ์ครับมาที่กรวิทย์ต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่แม่นครับบอลเลยไปมาที่สิทธิศักดิ์แสงสุวรรณอันนี้ส่งเจริญธรรมสันติธรวิชิตชัยวิชิตชัยมาที่นัทวุฒิครับนัทวุฒิเล่นสั้นๆกับวิชิตชัยวิชิตชัยเปลี่ยนยาวเลยครับไปด้านซ้ายครับจังหวะนี้อนาวินดักไม่ได้ครับมองออกมาโจซิมาลงไปช่วยเกมครับเก็บบอลไว้ได้โจซิมาปาบอลขึ้นมาแต่จับยาไปครับโดนดักไว้ได้เหมือนกันครับจากนามุทิบอลไว้ได้ยังได้อยู่นะครับหนองบัวอิสระพงศ์ครับจากขวาไปซ้ายบ้างครับอิสระพงศ์โยกไปอยู่ด้านซ้ายรับเปิดคอร์สมาลูกนี้ฉลับแล้วพัฒนาออกมารับไม่ได้ครับตรัสทิ้งยาวออกมาครับจังหวะนี้บอลก่อนครับนัทวุฒิจำลินอภิภูมิโป่งลูกนี้เหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับเซตบอลอยู่นะครับเดนิสเตะออกก่อนครับพี่ภูจังหวะโป่งแล้วลงมาครับเหมือนว่าเจ็บข้อเท้าครับว่าข้างสนามมันเหมือนเป็นการขยับตัวผู้เล่นของพิธีทีระยองครับสารัตน์กัญญาโรจน์ได้ออกไปครับเราส่งมาแล้ว29ครับพรปีชาจันรุ่นไหนลงมาเล่นแทนนะครับเป็นคนที่2นะครับในการเปลี่ยนตัวเล่นของพิธีทีระยองครับเอา2มิดฟิลด์ลงมานะครับก่อนหน้านี้ก็เอาบูโน่เป็นตัวกลางมาแทนอับดุลฮาฟิซบือลาเฮงนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ถอดสารัตน์กัญญาโรจน์ครับจะมีอาการบาดเจ็บก็ออกไปแล้วก็ส่งความพิชาจารุไนลงเล่นแทนครับแต่ว่าตอนนี้กองกลางมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนเหมือนมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับอภิภูสุภกนาเวศครับต้องดูว่าไหวหรือเปล่าครับอภิภูมิดฟิลด์กับตันทีครับทางบัวพิชยาก็ขยับตัวผู้เล่นไป2คนแล้วเช่นเดียวกันนะครับดูครับจังหวะมงแล้วจังหวะลงมาเนี่ยนะครับของอภิภูครับก็เอาอภิสิทธิ์คำวงออกแล้วจะส่งจากราวุธส่งมาครับลงมาเล่นแทนและคนก็ยอดจันทวงออกไปแล้วธนาชนะบุตรลงมาเล่นแทนครับก็เหลือโควต้าในการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหลือฝั่งละ1คนครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับจะครบ90นาทีโอ้สัญญาณเหมือนจะไม่ดีครับของอภิภูขยับอีก1คนเลยครับมาอ๋อพี่ปูออกนะครับแล้วจะส่งอาทิตย์สุพรรณพิษลงเล่นได้แล้วครับพัทระแต่ทิ้งยาวออกมาครับโจซิมามงไม่ถึงครับบอลเลยมาอัตวุฒิกำลินครับเก็บไปได้อัตวุฒิจ่ายมาลูกนี้พลิกได้ดีครับธนาชนะบุตรกระชากไปธนาชนะบุตรพาบอลมาธนาโดนลุก2ครับเอาตัวรอดมาได้ครับธนายังไปได้อยู่ครับธนาแล้วเปิดจามาจังหวะนี้ลูกดวงแล้วพัทระออกมาถึงบอลก่อนครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจักรวุฒิส่งมาครับไปชนกับพัทระครับผู้สิทธิ์เป่าฟาวไว้กับพีทีทีระยองก็ขยับออกเลยครับอภิภูสุภาพนาเวศออกนะครับแต่ว่าดูภาพช้าจังหวะนี้ครับถึงบอลก่อนแล้วครับพัทระจังหวะที่จักรวุฒิส่งมาอันนี้สุดท้ายพี่ก็ลงมาแทนอภิภูสุภาพนาเวศเห็นครบ3คนแล้วครับทีละหยอกจังหวะนี้ออกมาเกือบไปเหมือนกันครับอิสวานออกมาไม่ถึงบอลแต่ว่าหนองบัวยังคอมบอลได้อยู่ครับแยกบอลมาได้ครับพอพิชาพาบอลขึ้นมาครับพอพิชาพอพิชาจะรู้ไหนครับจ่ายมาลูกนี้ให้โจซิมาโจซิมาเบิ้ลกับหลังมาบูโน่ตัวด้านซ้ายมีเติมครับเดนิสถึงบอลก่อนครับจังหวะนี้คืนกลับมา
อาทิตย์ครับฝากไปที่บรูโน่บรูโน่ไปขวาแล้วครับแล้วลองยิงด้วยเท้าขวาบอลโอ้โหออกหลังไปครับจังหวะนี้ครับยิงกดด้วยเท้าขวาครับบอลพุ่งดีแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับจังหวะของบรูโน่มาดูครับจังหวะพลิกชากไปแล้วกดด้วยเท้าขวาครับบอลพุ่งออกหลังไปครับมันได้อยู่นะครับธนาธนายกบอลได้สวยครับแล้วจังหวะนี้ช้าไปนิดครับสราวุธโดนแย่งมาได้บอลอยู่ที่อาริศักดิ์ครับอาริศักดิ์ช้าครับคืนมาที่กรวิทย์กลับมาที่อาทิตย์อาทิตย์ทิ้งยาวออกมาเก็บไว้ได้ครับจังหวะนี้ดินิสพลิกได้สวยเอาเป็นบูโน่ครับแล้วสามารถเรียกฟาวได้ครับสันติธรมาเข้าด้านหลังครับจังหวะนี้เสียฟาวไปบูโน่บูโน่ยังได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ผ่านสิทธิศักดิ์ครับไปเปลี่ยนยังไม่ได้สิทธิศักดิ์ฝากมาที่นัทวุฒิมาที่ธนาครับธนาพาบอลขึ้นมาธนาพามาเองครับธนายังได้อยู่ครับธนาเจอ2คนครับธนาจะเอาตัวรอดได้ป่ะโอ้พลิกได้สวยครับหลอกไปได้อยู่ครับตัดครับตัวกลางหลอกอีกครั้งนึงครับธนาฝากให้กับนัทวุฒิครับด้านขวานัทวุฒิมองหาเพื่อนแล้วเปิดคอสไปนู่นครับเสา2แต่ว่าอนวินยังดักไว้ได้พรมิชาเกี่ยวได้ครับพรมิชาคืนกับหลังมาต้องเตะทิ้งออกมาก่อนครับฮุนแม่นด้วยครับมาที่โจซิมาฝากมาที่บูโน่เจอโจซิมาแล้วจังหวะนี้โจซิมาออฟไซด์ไปก่อนครับจังหวะจ่ายช้านะครับจังหวะนี้ของบูโน่ครับดูครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโจซิมาขยับตัวไปก่อนนะครับอันนี้ส่งนิชลาเลยครับเดินขึ้นไปครับทำให้ออฟไซด์เลยก็จังหวะนี้รู้เลยครับว่าบูโน่จะเปิดครับเอาครับหลังบัวยังเดินหน้าบุกต่อจังหวะนี้ชินวัตรตัดบอลมาได้ครับชินวัตรพาบอลขึ้นมาชินวัตรจ่ายมาที่พรพิชาฝากกลับมาที่ฮุนมาที่บูโน่มาด้านซ้ายเดนิสกระชากมาเดนิสจิ้มแล้วจังหวะนี้โอ้จะให้กับโจซิมาครับแต่ว่าบอลไปฉลับครับเลยไปที่อิสวานยังได้อยู่ครับหนองบัวเดินหน้าต่อครับตามหลังอยู่นะครับอ๋อจังหวะนี้ยิงไปได้ไหมครับวีรยุทธ์ส่งพลิกได้ครับจ่ายเข้ามาตรงกลางที่ธนาพาบอลขึ้นมาเจอจิ้มครับจังหวะนี้อาทิตย์ไปทางฝั่งดูครับจังหวะโยกของธนาชนะบุตรครับคนบ้านเดียวกันครับขอนแก่นครับธนาชนะบุตรอาทิตย์สมบัติลุ้นลูกฟรีคิกนะครับของหนองบัวพิชยะครับเหลือ9นาทีนะครับพิธีระยองยังนำหนองบัวพิชยะอยู่1ประตูต่อ0นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่นาทีที่82ครับเราสั่งกำแพงครับพัทระกำแพง2คนครับพรพิชยะครับรูโดธนาจะเป็นคนเปิดฟรีคิกนะครับธนาดูสินในสัญญาแล้วครับธนาปั่นเลยครับลูกนี้มาอุ้งผ่านหน้าประตูออกไปครับไม่มีใครโฉบเข้ามาครับจังหวะเปิดของธนาชนะบุตรครับดูครับจังหวะเปิดมานี่
โอ้ผ่านไปหมดเลยครับนะครับพีทีธีระยองเองก็นี่ครับไม่มีใครสกัดได้เลยครับบอลเลยไปหมดเลยครับจังหวะฉบเข้ามาก็ช้าไปนิดนึงครับของหนองบัวพิชยะครับแต่ว่าบอลจังหวะนี้หนองบัวยังเก็บไว้ได้อีกครั้งครับนี่ครับเดินหน้ามาด้านขวาตลอดครับธนาพลิกได้สวยครับธนาชนบุตรหมุนฝากมาที่สันติธรสันติธรตั้งป้อมครับเปิดไม่ได้คืนมาที่ธนาประชากจ่ายมาจากวันนี้แรงไปครับจะให้กับณัฐวุฒิคำลินครับแต่ว่าแรงไปครับบอลออกหลังไปครับลูกตั้งแต่แบ็คออกมานะครับของพีทีทีระยองครับออกมาครับพัทระโจซิมาหม่งได้ดีครับแล้วหม่งแม่ในบูโน่3-3ครับตอนนี้บูโน่โยกหลบได้สวยจ่ายให้โจซิมาลูกนี้จะจบไหมโจซิมายิงเลยปล่อยครับ2ประตูต่อ0ครับพีทีทีระยองขึ้นนำหนองบัวพิชยะครับจากโจซิมาโลดิเกครับในนาทีที่84ครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหแบบนี้อุ่นใจเลยครับแฟนบอลพลังเบิงพีทีระยองครับเป็นประตูที่8ในฤดูกาลนี้ครับของโจซิมาโรดิเกสครับดูครับจังหวะบรูโน่เมนตันครับหลอกจะยิงไม่ยิงครับแล้วจ่ายมาโจซิมาจับ1ครั้งแล้วกดด้วยเท้าซ้ายเลยครับตรงนี้ตุงตาข่ายครับ2ประตูต่อ0ครับบรูโน่หลอกจ่ายโจซิมาจับ1ครั้งแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับพยายามออกมาบล็อกแล้วครับอิสมานมามุดแต่ก็ไม่ทันครับสุดท้ายช่วยพีทีทีระยองขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจากโจซิมาโรดิเกสนาที84ครับพีทีทีระยองนำหนองบัวพิชยะ2ประตูต่อ0ครับเอาละครับง่ายขึ้นเลยครับพีทีทีระยองเดินหน้าต่อครับตอนนี้หนองบัวต้องการประตูที่ใครแตกก่อนให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ในลูกเตะมุมครับเตะอัดกรวิทย์ออกไปครับจังหวะแต่ลูกนี้ของสราวุธสินทุปันครับได้รุนลูกเต็มผมครับ2บวกเปิดมาจังหวะนี้โจซิมาลงไปช่วยหม่งด้วยครับสุดท้ายธนาทำบอลออกไปครับเป็นลูกตั้งแต่ออกมาของพีทีทีระยองวันนี้ถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้ของพีทีระยองโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่จะได้ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับของพีทีระยองครับอยู่อีก3เกมที่เหลือเลยครับในลีก2ยังเหลือโปรแกรมอีก3เกมนะครับเอาครับจังหวะนี้พีทียังได้อยู่ครับพรพิชามาด้านซ้ายอาทิตย์สุนทรพิชครับคือเข้าตรงกลางให้โจซิมามาด้านขวาที่บรูโน่โยกหลบแต่เขาคิดโต๊ะแล้วยิงลูกนี้บอลผ่านหน้าประตูออกไปครับเดินหน้าต่อครับต้องการประตูที่3ครับพีทีทีระยองแล้วก็บรูโน่ยิงด้วยทางขวาครับโปรแกรมที่เหลือของพีทีทีระยองนะครับเกมต่อไปจะเล่นในบ้านครับพบกับอ่างทอง FC นะครับวันที่15กันยายนนี้ครับจากนั้นวันที่22กันยายนไปเยือนเชียงใหม่นะครับแล้วก็กลับมาไปเยือนอีกครั้งนึงครับเยือนระยอง FC วันที่29กันยายนนะครับแต่ทิ้งออกมาครับพีทีระยองส่วนหนองบัวพิชยะนะครับ3เกมที่เหลือกลับเล่นในบ้านนะครับเจอระยอง FC วันที่15กันยายนนะครับแล้วก็ไปเยือนเกษตรศาสตร์วันที่23กันยายนแล้วเล่นในบ้านปิดท้ายครับเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดวันที่29กันยายนครับยังได้บอลอยู่นะครับอริสักคันเทศวามพิชาปรับที่หุ่นสั้นๆครับปรับพิชาถ้าวันนี้สกอร์
จบแบบนี้ครับพิธีทีระยองแล้วไปลุ้นนะครับอีกคู่ที่เตะพร้อมกันนะครับอ่างทองกับเชียงใหม่ถ้าอ่างทองชนะเชียงใหม่ก็ทำให้พิธีทีระยองนั้นเลื่อนชั้นทันทีเลยนะครับปอแต้มจะขาดไป10คะแนนนะครับแต่ว่าเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก3นัดด้วยกันครับเชียงใหม่อยู่อันดับที่4นะครับยังเสมอกับอ่างทองอยู่ครับ5ประตูต่อ5นะครับดูครับจังหวะนี่พลิกจังหวะนี้ของปาปิชานะครับส่วนคู่ที่จบไปแล้วนะครับทีมที่ลุ้นอยู่เหมือนกันก็คือขอนแก่นครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับระยอง FC เป็น1ประตูต่อ1ครับแล้วตราดตามหลังกระบี่อยู่0ต่อ1ครับแข่งพร้อมกับ PTT ระยองครับแล้วจังหวะนี้เปิดมาครับบอลแรงออกไปครับตัดไม่ได้หนองบัวเชียงบอลได้อยู่ที่ธนาครับธนาของบอลได้อยู่จ่ายมาที่ประตูกำลินประตูยังได้อยู่ครับเล่นชิงกันเราพูดครับคืนมาที่ธนาธนาเลี้ยงตัดไปเจอโดนเบียดครับอาทิตย์เบียดไม่ได้อาทิตย์ยังเกี่ยวออกหลังไปครับเป็นลูกเต็มมุมของดอกบัวพิชยาครับสั้นครับหนองบัวแล้วเปิดยามาจังหวะนี้เอ้าออกมาไม่ถึงบอลครับพัฒนาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับจักรวุฒิเองพยายามวิ่งโฉบมาแปรครับบอลไปชนเสาครับเกือบโอ้ได้ประตูตีไข่แตกครับจังหวะนี้ครับดูครับจังหวะเปิดมาได้ดีครับสันติธรแล้วไม่ถึงบอลครับจังหวะออกไปของพัฒนาครับแล้วบอลเลยมาที่จักรวุฒิส่งมาครับวิ่งแปรไปครับแต่ว่าบอลไปชนเสามาต่อครับเดนิสจ่ายที่บูโน่ด้านขวามีพรพิชาไหลมาพรชายยิงด้วยเท้าซ้ายครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวอิสวานไม่ได้ประตูที่3ครับบอลเลยมาที่พัฒนาครับทดเวลาในครึ่งหลัง3นาทีครับ90นาทีครบแล้วครับพัฒนาเปิดยาวออกมาครับมองไม่ได้ครับบรูโน่บอลเลยมาที่โจซิมาเคลื่อนมาหุ่นเซตบอลได้อยู่ครับพลิกมาได้สวยครับอาทิตย์เซตบอลอยู่ครับบรูโน เปิดมาครับดีครับติดมาจังหวะนี้หนองบัวเกี่ยวไม่ได้ครับที่ธนาซ้ายไปทำฟาวครับปอนพิชาดูครับจังหวะคุณจังหวะแรกอาทิตย์จังหวะ2ครับเป็นอาทิตย์นะครับที่ไปทำฟาวครับเดินหน้าต่อครับหนองบัวยังไม่ยอมแพ้ครับจังหวะนี้วิรยุทธครับปากปฏิธนาเป็นสั้นๆครับสราวุธยกบอลมาให้กับวิทยาครับตอนนี้เติมเกมแล้วนะครับวิทยาแบ็กซ้ายนะครับเติมเกมขึ้นมาสูงให้สราวุธครับสราวุธดึงจังหวะสราวุธคืนกับหลังมาที่วีรยุทธครับวีรยุทธเปิดมาจังหวะนี้บอลเลยไปถึงพัฒนาครับเล่นเร็วเลยครับฝากมาที่พรพิชาพรพิชาปาบอลขึ้นมาพรพิชาเปลี่ยนแกนมาครับมาด้านซ้ายที่บูโน่
ท้ายบูโดไปทำฟาวครับเล่นสั้นๆนะครับบูโดครับตัวสำรองครับที่ลงมา1แอสซิสต์นะครับวันนี้จ่ายให้โจซิมาได้ทำประตูครับตัดมาได้ครับพีทีทีอาทิตย์มาที่บูโดบูโดได้โดนไปเหลืองไปแล้วนะครับจังหวะที่ไปทำฟาวก่อนหน้านี้นะครับเป็นใบเหลืองแรกของพีทีทียองครับเป็นใบที่2เกมนี้ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนัทวุฒิคำรินครับโดนใบเหลืองตั้งแต่นาที25ครับพอมองได้อยู่นะครับพีทีทีหมดเวลา3นาทีครบแล้วครับแล้วผู้ตัดสินสุทธิพงษ์เตปาครับเป่าจบเกมการแข่งขันนะครับพีทีทีได้ยองเปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชยะไม่ได้ครับ2ประตูต่อ0ครับโดยเอาได้ประตูนะครับจากดิสมูริโลในนาที27ครับจากจุดโทษจากนั้นก็เป็นโจสมาโดริเกสครับมาทำประตูปิดท้ายนาทีที่84ครับช่วยพีทีทีระยองเอาชนะหนองบัวพิชยะไปได้2ประตูต่อ0ครับทำให้พีทีระยองนั้นมี52คะแนนครับนำเป็นจากฝูงต่อไปครับส่วนหนองบัวพิชยะครับแต่25นั้นครับมี41คะแนนต่อไปครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพหรือว่า T2 ครับที่สนามพีทีสเตเดียมจังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมสมยศยวนและก็ทีมงาน True Vision ทุกท่านครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ